สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันครับกับเกมใหม่นะครับ Dark Souls 3นั่นเองนะครับเรานะครับอันนี้นะครับก็ไปกันเลยนะจริงๆผมลองเล่นแล้วนะแต่ว่าโอ้โหโคตรยากนะเกมนี้นะเพราะว่าเล่นไปแป๊บนึงนะเจอหัวหน้านะครับหัวหน้าโคตรเก่งนะครับผมก็ยังมึนอยู่เลยว่าผมจะเล่นอย่างไรนะครับผมก็ไปเปลี่ยนบัฟจอนะเป็นฟรีก่อนเรานะครับไปลุยกันนะครับวันนี้นะครับทำอย่างไรต่อนะครับผมลองเล่นเป็นนักเวทนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมลองเล่นเป็นตัวหอกนับครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะผมก็จะลองเล่นเป็นนักดาบนะเพราะอะไรนะเพราะว่าผมเล่นตัวอื่นไปแล้วสู้หัวหน้าไม่ได้แล้วไปดูกันครับเราโปรล็อกของมันนะหรือเข้าหนังเริ่มต้นนะAdventuring north, the pilgrims discover the truth of the old world. The fire fades, and the lords go without thrones. คือปีศาจร้ายครับFaron's undead legion, the abyss watches. And the reclusive lord of the profane kingdom. Yeah, no.Giant up. Yon the giant. ตัวไฟด้วยนะมีไฟด้วยนะNameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. เกมนี้นะครับจบนะครับเรามาสร้างตัวกันนะครับเราจะเป็นเหี้ยงอะไรนะครับจะใส่ชื่อของผมไปนะครับ Darkness นะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับเป็น Knight นี่แหละนะครับดี Buried Gift นะผมจะเอาring set with small jewel นะครับน่าจะเอานี้มากกว่านะครับวันนี้นะครับบิวไปเลยนะครับเราที่มันปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับมาว่าหน้าตารูปร่างหน้าตานะครับเอาแบบนี้แหละนะครับตาสีดำผมสีดำนี่แหละนะครับผมชอบสุดแล้วนะครับมันรู้สึกเท่อะผมสีตัวนี้มันเยอะเกินไปนะครับเอาธรรมดานี่แหละนะครับมาแล้วนะครับเราลุยกันเลยนะครับเราผมก็เริ่มรู้คอนโทรลแล้วนะเพราะว่าผมเล่นไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับอ
เคเราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเราเป็นไนท์นะครับวันนี้ที่มันมีให้เลือกหลายอาชีพนะครับแต่ละอาชีพก็ความสามารถแตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องสายบูถึงจะมันนะต้องวิ่งไปใส่ผมหน่อยนะครับ Celementary of Ash นะครับ Ash แปลว่าขี้ผงนะครับผงฝุ่นนะครับ Celementary นี่คือแปลว่าป่าช้านั่นเองนะครับหรือว่าที่ฝังศพนั่นเองนะไปเราเนี่ยมากกว่าตัวนี้กด E นะครับในคอมแต่ว่านี้มันเหมือนมันใช้อยากให้ใช้คอนโทรลเลอร์เล่นนะครับไม่มีคอนโทรลเลอร์นะครับนี่ก็ตัวแรกแล้วสตุกนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมมีของอะไรใส่มั่งนะครับดาบกับโล่เดียวเลยเว้ยแป๊บนึงนะครับนี่คือทำอะไรได้อ๋อ restore HP นะครับโอเคครับแต่ละโอ้โหฟันทีเดียวตายนะครับผมเล่นตัวอื่นทีเดียวไม่ตายนะยังไงยังไงทีเดียวก็ไม่ตายมันก็จะมีโซเก็บข้างล่างนะ20แล้วนะตอนนี้เราข้างล่างขวานะครับเรากดเก็บไปได้นะพวกนี้นะโอเค Soul of the Desert Crops นะครับ Soul แปลวิญญาณนะครับของ Desert Deserted แปลว่าผู้ที่ถูกทอดทิ้งนะ Crops นะครับก็แปลว่าซากศพครับมาฟันดอกเดียวนอนนะครับได้อันแล้วนะครับลุยครับไปฝั่งนี้ก่อนนะครับเรามันบอกให้เราแพรรี่นะครับเราผมจะลองแพรรี่ดูนะครับผมยังไม่ลองไม่ยังไม่โดนตีไปสาหัสสากันเหมือนกันนะครับฟันทีนึงเมื่อกี้ผมอะไรวะได้อะไรมาเนี่ย restore fp นะครับ fp คือคล้ายๆแบบ mp อ่ะนี่คือถ้ามันหันหลังให้เรามีโอกาสตีคีนะครับฟันอย่างเดียวนะเล่นตัวนี้โอเคแล้วลุยนะครับฝั่งนี้เป็นมันจะมีหัวหน้านะครับแต่ว่าผมไปเซฟก่อนดีกว่านะครับเซฟที่บอนไฟเออร์นะบอนไฟเออร์คือมันพุ่มไม้ที่เป็นไฟนะครับไม่พุ่มไม้วะกองไฟนะกองไฟกองไฟนะครับวิวสวยจริงๆนะครับเราเนี่ยนะก่อกองไฟข้างบนนะครับผมไปก่อกองไฟก่อนค่อยว่ากันนะครับผมไปตีหัวหน้านะครับบอนไฟนะครับสามารถเพิ่มพลังได้นะกด E นะครับไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ไปดูวิวกันนะครับเราถ้าตกไปตายนะครับนี่นะครับก็เป็นปราสาทข้างหลังเรานะตรงนี้ก็อยู่สวยเชียวนะหมอกเยอะเลยนะครับบังบดบังไปหมดนี่นะปราสาทข้างหลังนะปราสาทมันสุดยอดมากนะครับโอเคนะครับเรากลับไปผมต้องกลับไปไหนวะกลับไปทางไหนวะกลับไปทางนี้นะครับก็กลับไปก่อนนะครับตีหัวหน้านะครับจะมีหัวหน้าอีกตัวหนึ่งไงเอ้าศัตรูฟื้นแล้วสะงั้นโอเคนะครับฝั่งนี้นะถ้าเราไปเซฟแล้วมันศัตรูมันจะฟื้นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเทิร์นแบ็คนะครับอย่าไล่เด็ดขาดนะครับวิ่งไงวะมันวิ่งอัตโนมัตินะถ้าเรากดนี้นะมันจะมีบอกนี่นะนี่ก็คือเป็นหัวหน้าตัวแรกนะที่ผมยังไม่ผ่านนะครับนี่มีหัวหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมมาตีให้แป๊บเดียวเองนะครับ
เดินมาตีมันแค่ครั้งเดียวเองนะแล้วผมก็ตายแล้วโดนฟาดไม่กี่ทีนอนนะมาแล้วหัวหน้านะครับมาแล้วฟันฟันฟันกินเพิ่มพลังก่อนนะโอเคโอเควิ่งสัตว์ไหมฟันฟันฟันเออโหโดนเต็มฟัน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 มันอยู่ไหนโอ้ใกล้เกินโอ้จะตายแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วครับรอชาร์จคือเคียวนะครับคือเคียวสเตมิน่าของเรานะเอื้อตายเลยเราจะสร้างศพนะจะต้องมาใหม่นะรอบหนึ่งเกมนี้เล่นยากมากนะขนาดถึกแล้วนะเอามันคืนให้ได้นะผมยังไม่ถนัดนะผมไม่ถนัดไม่ค่อยเก่งเกมนี้พวกนี้นะครับแต่ว่าเราพยายามที่มันจะเล่นนะเพื่อความเก่งของเรานะเราต้องเก่งขึ้นในอนาคตแน่ๆนะเล่นไปก่อนนะโอ้โหโดนใส่เต็มๆนะครับผมป้องกันผิดเวลานะครับโดนจัดไปหนักมากนะครับเสียไปเลยอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งนะต้องดูก่อนว่าอันนี้เรสทรอหรือเปล่านะครับโอ้ยใช้แล้วหายเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะเติมได้นะที่บอนไฟเยอร์นะครับสู่มันใหม่นะครับมียาน้อยลงนะครับรอบนี้จุ๊บประมาณนี้นะเราเติมพลังเออโอเคนะครับเออโหตายเออเหลือแต่สมครับไอ้บ้าครับกดผิดนะครับไม่น่าเลยเราต้องมาอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบนะผมวันนี้ผมขอฆ่าหัวหน้าตัวนี้ให้ได้ผมก็บุญแล้วนะครับเอาทีละตัวนะเป็นตัวช้าๆนะครับเราช้าๆรอมาทีละตัวนะมา
เราสามารถใช้โล่ได้นะครับนี่สำคัญนะครับโอ้สามารถพิลเลจครอปได้นะครับทำไมตัวหนีไม่ได้นะงงงงเอาเถอะครับไม่ต้องคิดมากต้องข้าวของหน้าตัวนี้ได้นะเราสามารถเก็บอะไรได้นะครับ Recovery Lost Soul นะครับโอเคนะครับเพิ่มพลังก่อนนะครับเออโดนเต็มโอ้โหยืนปุ่มค้างนะเมื่อกี้ครั้งหนึ่งก็ตายแล้วครับเราโอเคได้ไทเทเนียมสเกลมานะครับเสียของไปเยอะนะครับเราโอเคทำอะไรได้นะไทเทเนียมสเกลนี่โซของเราหรือเปล่าโซออฟเนอร์ทราเวลเลอร์นะครับทราเวลเลอร์คือคนเดินทางนะนักเดินทางที่ไม่รู้อินโอินดีอยู่ดีโดนฆ่านะในสุดครับก็ชนะแล้วนะครับ yes ว่าผมน่าจะเก็บโซนะครั้งก่อนนะผมไม่ได้เก็บโซไงที่มันที่ผมตายไปนะเขียวๆต้องรีบไปเก็บนะพี่จริงอ้าวแล้วผมไปดูที่ไหนของอ๋อดูตรงนี้ Unlimited use นะ Dark side lose soul return and return to bonfire นี่คือฆ่าตัวตายหรือเปล่าอันนี้คืออะไรuse to acquire นะครับ storm link to other worlds นะครับ banish ของไม่ของอื่นนี่ไงของที่ผมเพิ่งได้นะครับ reinforce soul transport weapon นะครับ soul transport weapon ใช้ยังไงไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันนะครับใช้ยังไงไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียวโอ้โหได้มา 4,000หวังว่าจะไม่เจอศัตรูตัวเดิมอีกนะจะโดนฆ่านะครับดูแรงเลยนะพวกนี้นะครับฮึบฮึบโล่นี่ก็สำคัญนะจริงน่าใช้โล่มั่งมวนมั่งโล่มั่งนะครับหัวหน้ามาแล้วตัวพอนะครับเห็นไหมเซฟก่อนนะครับเราค่อยว่ากันนะครับ yes นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกฤติสันนะครับอะไรไปซีอูเกนครับอีเดอร์เน็กซ์วิดีโอนะครับกับดาร์คโซล3นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ